สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลานชายเพิ่งคุยกับยายเมื่อคืนตื่นเช้ามาเห็นลูกสุนัข2เดือนที่เพิ่งเอามาเลี้ยงนอนแทะเกิดเหตุสุดเศร้าสะเทือนขวัญเมื่อคุณยายป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงนอนสิ้นใจภายในบ้านตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและได้ถูกลูกสุนัขที่เพิ่งนำมาเลี้ยงกัดแทะร่างสิ้นใจของคุณยายโดยเมื่อเวลา 11:00 นวันที่26มิถุนายน2563พันตำรวจโทณัฐวัฒน์เวียงนนท์สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมรับแจ้งหญิงชราเสียชีวิตถูกสุนัขแทะศพภายในห้องเช่าหมายเลข3บ้านเลขที่1/1ถนนเพชรเกษมซอย79แยก 15-6 แขวงและเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวแบ่งทำห้องให้เช่าทั้งสิ้นจำนวน5ห้องจากการตรวจสอบในห้องเช่าหมายเลข3พบศพนางสาวสุภาพรมุ่งวัฒนาอายุ64ปีเจ้าของห้องเช่านอนหงายเสียชีวิตอยู่บนพื้นห้องสภาพศพสวมเสื้อคอกระเช้าสีเขียวนุ่งกางเกงขาสั้นลายการ์ตูนสีฟ้าที่ลูกในตาขวาใบหน้าซีกขวาและริมฝีปากฝั่งขวาถูกลูกสุนัขพันธุ์บางแก้วเพศเมียอายุ2เดือนแทะกินจนหายไปทั้งแถบเบื้องต้นจึงแยกเจ้าโกโก้ไปผูกไว้ก่อนทำการสอบสวนเด็กชายสอนเทพทองใบน้อยอายุ13ปีหลานชายที่พักอยู่กับผู้ตายได้ความว่าตนมาพักอยู่กับยายตั้งแต่ยังเล็กๆโดยพ่อตนจะส่งเงินค่าเช่าห้องและค่ากินอยู่มาให้ทุกเดือนช่วงก่อนเกิดเหตุยายป่วยด้วยโรคแขนขาอ่อนแรงลุกขึ้นเดินไม่สะดวกและมักมีอาการหมดสติหกล้มบ่อยกระทั่งเมื่อคืนวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 21:00 นยังพูดคุยกับยายก่อนนอนตามปกติพอตื่นเช้าขึ้นมาพบว่ายายนอนเป็นศพถูกเจ้าโกโก้โรคสุนัขที่เพิ่งนำมาเลี้ยงกัดแทะบริเวณใบหน้าจนหายไปทั้งแถบแล้วซึ่งพนักงานสอบสวนจะมอบร่างผู้ตายให้แพทย์นิติเวชทำการผ่าชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตก่อนประสานบุตรชายให้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ